วอนขอคนไทยร่วมมือเดินหน้าประเทศอย่าเอาทุกปัญหาความขัดแย้งมาทะเลาะกันสตง.ยันราชพักโปร่งใสหลังเซียนพระอักษรย่ออ่างเข้าชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมภาครัฐพร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่โคราชข่าวดีเด็กหลักสูตรอินเตอร์ไม่ต้องสอบโอเน็ตเปิดตัวแล้วชุดแข่งขันสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสเตอร์ FC งานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผมพิรมพรหมิสารครับดิฉันพี่นายเจริญมิตรค่ะค่ะและดิฉันมนัชยาแก้วสุรินทร์ค่ะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาแล้วคุณนภินดาค่ะวันสำคัญอีกวันนึงในทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายก็คงที่จะเตรียมที่จะไปทำบุญตักบาตรกันนะคะแล้วก็สร้างบุญบารมีหรือสร้างกุศลให้เกิดกับตนเองกันใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับวันมาฆบูชานั่นก็คือการออกไปเวียนเทียนนั่นเองนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านนะคะก็คงที่จะร่วมกันนะคะไปแสดงการระลึกถึงนะคะในส่วนของพระพุทธศาสนาของประเทศไทยของเรานะคะก็ออกไปเวียนเทียนกันตอนเย็นนะคะก็จะเป็นภาพของครอบครัวนะคะเพื่อนหรือว่าพี่น้องปู่ย่าตายายก็จะชวนลูกๆหลานๆออกไปค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจนะซึ่งก็จะสร้างในส่วนของความผูกพันพื้นฐานระหว่างครอบครัวนั่นเองใช่ไหมคะครับก็จะเห็นในโลกโซเชียลต่างๆนะครับในคนในยุคเราเนี่ยไม่ใช่ในยุคเราสิในรุ่นเราเองก็จะเห็นหลายๆคนนะครับนุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมกันเยอะแยะเลยทีเดียวคุณนภินดาใช่แล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะผู้สานมิตรชนชาวไทยก็ให้มีความสุขละกันนะคะแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันสำคัญที่เขาเรียกว่าเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้คนเราส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับในวันแห่งความรักก็คือวาเลนไทน์มากจนลืมเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไปนะคะอันนี้ก็ตระหนักถึงกันเยอะๆละกันเนาะครับและคำสอนนะครับก็คือศีล5ที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ในทุกๆวันนั่นเองครับควรรักษาศีล5ไว้นะครับรวมไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับฝากด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีรถที่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือจนรถอีกคันข้างหน้านะครับไปไกลแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังเห็นกันอยู่นะครับในสังคมปัจจุบันใช่ค่ะยังมีต้องแบบว่าใช้ใส่การบีบแตรนะคะคว่าถึงจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าเหมือนแบบอยู่ในภวังค์ของการเล่นมือถืออยู่นั่นเองก็ระมัดระวังด้วยละกันพูดถึงการใช้รถในตอนนี้ก็ให้ใจเย็นๆกันนิดนึงละกันนะคะสำหรับการใช้รถใช้ถนนแบ่งปันกันนะคะมีน้ำใจให้กันเยอะๆหน่อยอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันละกันนะเพราะเราเห็นจากข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าตามคลิปต่างๆเห็นไหมคะที่แบบว่ามีอารมณ์โมโหกันแล้วเอาปืนออกมาขู่กันก็มีจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอันตรายเนาะแล้วก็ดูน่ากลัวนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกปืนจริงปืนปลอมใช่ไหมคะน่ากลัวมากเลยใจเย็นแล้วกันนะคะครับมาเข้าสู่ช่วงของจับข่าวเด่นครับเรามาว่ากันที่ข่าวแรกกันเลยครับบิ๊กตู่วอนคนไทยร่วมมือเดินหน้าประเทศอย่าเอาทุกปัญหาความขัดแย้งมาทะเลาะกันเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่โรงแรมลิทคาตรอนเมืองเลนโชมิลาดมลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้สัมภาษณ์หลังจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทยและผู้แทนสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐเข้าเยี่ยมคารวะว่าสวัสดีคนไทยทุกคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอว่าการเดินทางมาประชุมครั้งนี้ของตนมีอะไรสำคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยซึ่งยืนยันว่ามีประโยชน์หลายอย่างอย่างน้อยก็ได้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐและการมองว่าการเดินหน้าของประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและมีการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกลุ่มประชาคมโลกอื่นๆอย่างไรเริ่มต้นจากอาเซียนสหรัฐก่อนเพราะไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนค่ะพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกนะคะว่าดังนั้นการลงทุนหรือว่าการทำงานของรัฐบาลในวันนี้นะคะจึงเป็นลักษณะการทำงานของอาเซียนบวกหนึ่งโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะสร้างความเชื่อมโยงการเดินทางคมนาคมต่างๆซึ่งได้มีการวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมองประชาชนเป็นศูนย์กลางเราต้องนึกถึงเพื่อนบ้านซึ่งมีความแตกต่างทั้งรายได้อาชีพการพัฒนาต่างๆโดยยังมีอีกมากพอสมควรท
ั้งนี้ค่ะหลักการของทั้ง10ประเทศก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะการมาสหรัฐในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของมิตรประเทศคือสหรัฐอเมริกาที่มองอาเซียนตามนโยบายของสหรัฐในปัจจุบันซึ่งเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชาติมหาอำนาจหรือกลุ่มมหาอำนาจอื่นๆเข้าใจในประเทศไทยที่จะต้องเดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้ในช่วงที่ตนยังอยู่ก็จะเห็นได้จากแผนที่ที่ได้นำเสนอแล้วก็จะเห็นว่ายังมีงานที่จะต้องทำอีกมากเลยทีเดียวค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการวอนขอนะคะผ่านสื่อต่างชาติด้วยแล้วก็รวมถึงสื่อไทยด้วยนะคะในเรื่องของการที่อยากให้ประชาชนเรานี้ลดความขัดแย้งในสังคมหรือความเดือดร้อนต่างๆให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าช่วงเวลาจะมีน้อยนั่นเองนะคะในการใช้งานที่จะเดินหน้าประเทศไทยในสั้นเหลือเกินนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะขอบคุณข่าวนี้จากข่าวสดด้วยนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะอันนี้นะคะพระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะหรือว่าป๊อปเนี่ยฉุนหนักเลยทีเดียวค่ะในกรณีที่โดนดึงแล้วล้มใส่ผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะคะทางเว็บไซต์เทเลกราฟเขาได้มีการเปิดเผยภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกค่ะบุคคลที่ถือได้ว่านะคะต้องอยู่ในท่าทีที่สงบยิ้มและเป็นมิตรนะคะแต่งานนี้ค่ะถึงขั้นอารมณ์เสียค่ะหลังจากโดนผู้คนดึงตัวนะจนทำให้พระองค์เนี่ยเสียหลักล้มใส่เด็กพิการที่นั่งวีลแชร์อยู่ค่ะค่ะทางเทเลกราฟนะคะได้รายงานว่านะคะป๊อปฟรานซิสนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเสด็จเยือนเม็กซิโกเป็นเวลา5วันค่ะได้ออกไปพบปะกับผู้คนที่เมืองโรเมล่าทางตะวันตกของเม็กซิโกเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาตอนนี้ก็กลับเกิดเหตุการณ์อาการฉุนเฉียวหลังจากโดนดึงตัวจนเสียหลักนะคะแล้วก็ล้มใส่เด็กชายที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์ก็ทำให้พระองค์ถึงกับอารมณ์เสียแล้วก็ตะโกนต่อว่าคนที่ดึงพระองค์จนเสียหลักเป็นภาษาสเปนนะคะว่าอย่าเห็นแก่ตัวแล้วก็ตรัสถึง2ครั้งก่อนที่พระองค์จะถอยหลังออกมาซึ่งภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนักนะคะสำหรับท่าทีของประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกนั่นเองค่ะครับเนื่องจากผู้คนอาจจะเนืองแน่นพอสมควรนะครับใช่ค่ะครับแล้วมีการมีการฉุดดึงนะคะก็ทำให้พระองค์ท่านนะคะพลาดท่าล้มใส่เด็กที่นั่งอยู่บนวีลแชร์นั่นเองนะคะยังไงก็อย่างที่ท่านได้บอกไปตรัสบอกไปถึง2ครั้งด้วยกันว่าอย่าเห็นแก่ตัวนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกๆสังคมใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็ตามก็ต้องนึกถึงคนรอบๆข้างด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าข้อคิดเห็นนะคะที่ข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นข้อที่เราที่จะสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะขอบคุณข่าวจากมติชนออนไลน์ค่ะมาว่ากันต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจากสตง.ค่ะที่เขามีการยืนยันเรื่องกรณีอุทยานราชพัฒน์ว่าโปร่งใสนะคะหลังเซียนพระที่มีชื่อย่อว่าออ่างเขาชี้แจงค่ะผู้ว่าสตง.ค่ะเผยเซียนพระชื่อย่ออ่างนะคะเข้าชี้แจงกรณีเงินบริจาค20ล้านบาทแล้วยืนยันเงินบริจาคกองทุนสวัสดิการราชภัฏโปร่งใสชงประธานสอตช.แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมให้เข้าใจเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวถึงการคืบหน้าในเรื่องของการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภัฏในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องของเงินบริจาค20ล้านบาทนะคะว่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซียนพระที่ชื่อย่ออ่างนะคะได้เข้าชี้แจงต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ด้วยความสมัครใจและอยากเปิดเผยความจริงโดยสาระสำคัญก็คือชี้แจงกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับโรงหล่อ5แห่งนะคะซึ่งอาจารย์พระชื่อย่ออ่างเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาคือเป็นผู้เสนอแนะอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในเวลาที่เร่งรัดค่ะครับโดยโรงหล่อดังกล่าวครับจ่ายเงินให้เซียนพระออ่างในลักษณะทยอยจ่ายเงินรวม20ล้านบาททางเซียนพระออ่างจึงปรึกษากับทางผู้ใหญ่ว่าจะนำเงิน20ล้านบาทไปสร้างวัดแต่สุดท้ายได้รับคำแนะนำว่าให้ไปบริจาคให้กับกองทุนสวัสดิการราชภัฏแทนซึ่งเช็คเงิน20ล้านบาทนั้นเป็นของบริษัทสยามปุระจำกัดโดยเซียนออ่างให้กองทุนออกใบเสร็จในนามโรงหล่อทั้ง5แห่งยืนยันว่าการหล่อองค์จำลองสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์นั้นมาจากเงินบริจาคทั้งหมดและค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ซึ่งเราเห็นรูปหล่อที่เป็นประจักษ์อยู่แล้วนะครับเมื่อตรวจสอบบัญชีรับบริจาคแล้วนั้นพบว่า
กระบวนการเป็นไปตามระเบียบอย่างไรก็ตามได้เสนอประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช.ให้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนจะแถลงเมื่อใดนั้นอยู่ที่ประธานจะกำหนดซึ่งส่วนของสตง.ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและรายละเอียดเตรียมพร้อมที่จะชี้แจงได้ทุกเมื่อทางด้านนายพิสิทธิ์ได้กล่าวไว้ครับค่ะสำหรับอุทยานราชพักนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่หลายๆคนนี่คงได้ไปเยี่ยมเยือนกันบ้างแล้วล่ะนะคะกับเป็นรูปอนุสาวรีย์ใช่ไหมคะของบูรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์เลยทีเดียวใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วก็จำนวนเงินนั่นเองนะคะขอบคุณข่าวนี้จาก Daily News ด้วยค่ะครับเรามาต่อกันที่ข่าวนี้ครับพงษ์สภัทรมั่นใจเกลี่ยพงศ.ไร้ปัญหาเสร็จสิ้นเดือนนี้พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรเผยกำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนมีการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับสารวัตรรองผู้บังคับการส่วนค่าตอบแทนที่หายไปรอรัฐบาลประสานมาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม5สำนักงานตำรวจแห่งชาติทางด้านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวหลังการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบการบังคับบัญชาตำรวจโดยมีพลตำรวจโทรุ่งโรจน์แสงค้ามผู้ช่วยผบตร.และตัวแทนจากทุกกองบัญชาการร่วมประชุมว่าต้องกำหนดกรอบให้ชัดเจนว่าในแต่ละภาคหรือจังหวัดมีตำแหน่งพนักงานสอบสวนเท่าไหร่หากเกิน 11,000 คนหรือเกินกว่าจำนวนพนักงานสอบสวนที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนที่ว่างอยู่นั้นเตรียมการสำหรับการแต่งตั้งครั้งใหม่ซึ่งทางผบตร.ให้นโยบายไว้ว่าพนักงานสอบสวนทั้งหมดก็ที่จะปรับตำแหน่งใหม่สามารถเข้ามาสู่กระบวนการแต่งตั้งในระดับสารวัตรรองผู้บังคับการวาระประจำปี2558ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้โดยผบตร.ย้ำว่าการแต่งตั้งจะไม่มีการขยายเวลาอีกแล้วและชัดเจนกว่าจะใช้กฎหมายตำรวจว่าด้วยการแต่งตั้งปี2559เป็นหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งครับค่ะพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรนะคะยังได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนข้อเรียกร้องของสหพันธ์พนักงานสอบสวนที่เคยยื่นเอกสารข้อร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นนะคะทางตำรวจเองค่ะก็จะนำมาประมวลเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่าการกำหนดตำแหน่งของพนักงานสอบสวนก็จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้นะคะก่อนมีการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับสว.จนถึงรองผู้บังคับการส่วนค่าตอบแทนที่หายไปของพนักงานสอบสวนระดับพันตำรวจเอกขึ้นไปนั้นนะคะต้องรอทางรัฐบาลค่ะประสานมาอีกครั้งหนึ่งเงินที่หายไปก็จะใช้มาตรา44นำกลับมาหรือไม่นะคะคงต้องปรึกษากับกระทรวงการคลังหากรัฐบาลมีความเห็นเดียวกันก็จะเสนอแปรยติเรื่องงบประมาณประจำปีเข้าไปนะคะที่ถามว่าหากพนักงานสอบสวนย้ายออกจะมีใครย้ายเข้ามาแทนที่หรือไม่นั้นนะคะคงจะต้องรอในส่วนของการแต่งตั้งครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนเพราะว่าก็จะมีการยกย้ายครบทุกตำแหน่งอยู่แล้วคนที่ชอบเป็นพนักงานสอบสวนก็มีเพียงแต่ขณะนี้เขาไม่ได้อยู่ในสายพนักงานสอบสวนเพราะอาจจะมองว่าไม่เป็นการเจริญเติบโตในเรื่องของการประเมินขณะเดียวกันก็มีสายงานอื่นต้องการเข้ามาในตำแหน่งนี้เนื่องจากมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการกำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเป็นเรื่องเก่านะคะแต่ว่ามีหลักเกณฑ์ที่มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีสายงานอื่นๆด้วยรวมถึงค่าตอบแทนที่จะเข้ามานะคะในการเรียกได้ว่าแต่งตั้งขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอบคุณนี้ข่าวนี้จาก Daily News ด้วยละกันนะคะโอเคค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะเป็นช่วงจับข่าวเด่นของเราในสัปดาห์นี้ค่ะมาว่ากันต่อที่ช่วงของประตูโคราชกันบ้างดีกว่าค่ะเข้าสู่ช่วงประตูโคราชในวันนี้นะคะเรามีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องอภิชาติศรีพาพันธ์นักเรียนโรงเรียนดอนไผ่พิทยาคมนะครับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งบ้านของน้องนะครับประสบปัญหาไฟไหม้มาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยน้องได้รับบาดเจ็บนะครับจากการไฟไหม้บ้านทั้งหลังนะครับเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 23:00 นะครับขณะนี้น้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับโดยมีนายสกุลพงษ์โชคสิริพักนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเรียนท่านนายกอบจเพื่อทราบนะครับและนายสุภเลิศของพักดีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับได้เป็นตัวแทนท่านนายกนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเขาเยี่ยมอาการและมอบกระเช้าพร้อมช่อดอกไม้นะครับเพื่อให้กำลังใจแก่น้องอภิชาติศรีพาพันธ์นะครับ
นักเรียนโรงเรียนดอนไผ่พิทยาคมนะครับที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะครับและในวันนี้นะครับได้เปิดศูนย์รับบริจาคและช่วยเหลือน้องอภิชาตินะครับครับทั้งนี้นะครับได้เปิดบัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับหมายเลขบัญชีครับ344-063-4760ครับเพื่อรอรับบริจาคและเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับเพื่อที่จะได้เป็นทุนในการเอาไปสร้างบ้านต่างๆแล้วก็ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะบริจาค ก็สามารถบริจาคได้เดี๋ยวจะขึ้นเลขบัญชีไว้ทางหน้าจอครับค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใครที่อยากจะช่วยเหลือนะคะก็ส่งมาเลยค่ะที่หมายเลขบัญชีนะคะโอนเงินเข้าได้เลยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นทุนการศึกษาต่อไปให้น้องด้วยก็ได้เพราะว่าอัคคีภัยนี่ยิ่งกว่าเรื่องของโจรกรรมอีกนะเพราะว่ามันหมดเลยนะคะการที่แบบโดนโจรโดนขโมยขึ้นบ้าน10ครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนะคะและยิ่งช่วงนี้คุณนวินดาช่วงหน้าแล้งก็จะเห็นได้ว่ามีการเผาป่าเผาไร่กันเกิดขึ้นเยอะนะครับและการเผาป่าตรงนี้นะคุณนวินดาเวลาเผาไปนะครับพวกเศษใบอ้อยใบอะไรต่างๆที่ยังมีเปลวไฟอยู่อาจจะไปติดหลังคาบ้านที่กระแสลมพัดไปพัดไปพอดีก็เกิดไฟไหม้ได้ตรงนี้ก็เคยเกิดปัญหาขึ้นมาด้วยรวมถึงการเผาหญ้าต่างๆบริเวณเกาะกลางหรือว่าเวลาข้างทางก็จะเห็นจะเป็นกลุ่มควันทำให้รถที่สัญจรนี้ไปมานี่ค่อนข้างจะลำบากก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใช่ค่ะทางที่ดีก็อย่าเผาเลยเนาะช่วงนี้เนาะโอเคค่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้นี่ถือว่าเป็นข่าวเก่านิดนึงค่ะแต่ว่าเป็นข่าวที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าร่วมประชุมภาครัฐค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งที่โคราชค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานค่ะพร้อมกับติดตามเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะที่ห้องประชุมสุรนารีอาคารสุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมทสค่ะโดยพลเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางมาเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนของภูมิภาคเขตตรวจราชการที่14ค่ะเป็นการมอบนโยบายกำกับและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในปี2559และติดตามการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้งนะคะโดยมีนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาแทบจะทุกหน่วยงานเลยนะคะและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเองนะคะนายอภิวัฒน์พลสยมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายค่ะครับทางนี้นะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการเดินทางลงมาในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ครับเพื่อมารับฟังปัญหาข้อมูลต่างๆสถานการณ์ต่างๆทั้งด้านภัยแล้งการช่วยเหลือของภาครัฐการส่งเสริมประชาชนปลูกพืชใช้น้ำน้อยสภาวะเศรษฐกิจเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมและการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างจากการลงพื้นที่ติดตามในจังหวัดต่างๆเช่นอุบลราชธานีชัยภูมิสุรินทร์ยกเว้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีปริมาณน้ำเพียงพอจะสามารถอยู่พ้นวิกฤตภัยแล้งปี2559นี้ไปได้โดยมีปัจจัยมาจากการที่ชาวบ้านเข้าใจถึงปัญหาและไม่พยายามเพิ่มปัญหาเข้าไปอีกพร้อมทั้งรู้จักปรับเปลี่ยนมาใช้พืชใช้น้ำน้อยนะครับเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำลงไปได้มากนอกจากนี้ช่วยปัญหาการว่างงานนะครับยังหันไปทำสินค้าชุมชนออกมาจำหน่ายกลายเป็นธุรกิจ SME ซึ่งความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ต้องตรงกันนะครับคือต้องการให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้งเรื่องนี้ตนจะผลักดันต่อไปครับทั้งนี้ล่าสุดจังหวัดนครราชสีมาเองมีพื้นที่ประสบปัญหารุนแรงนะครับภัยแล้งจำนวน9อำเภอ24ตำบล54หมู่บ้านและประสบปัญหาภัยแล้งปานกลาง8อำเภอ45ตำบล276หมู่บ้านคาดว่าจะขาดน้ำ18อำเภอ95ตำบล287หมู่บ้านขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเสนอของประมาณช่วยเหลือแล้วนะครับจำนวน10อำเภอนะครับ61ตำบล658หมู่บ้านนั่นเองครับค
ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับภาวะวิกฤตภัยแล้งนะคะในทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเป็นวาระระดับชาติเลยก็ว่าได้ดังนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีก็เลยได้ลงมาติดตามในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภูมิภาคของจังหวัดนครราชสีมาเองนะคะอย่างที่คุณพิรมได้บอกไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลายๆจังหวัดนะคะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงที่จะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอที่จะสามารถผ่านวิกฤตในช่วงภัยแล้งปี59ไปได้นั่นเองเพราะว่าในพื้นที่ของภาคอีสานเองก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมซะส่วนใหญ่นะใช่ค่ะก็เลยเหมือนกับว่ารณรงค์นะคะให้ชาวไร่ชาวสวนทั้งหลายหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะเพื่อเป็นการช่วยกันหรือไม่ก็หาทำเป็นสินค้าชุมชนที่สามารถแปรรูปเป็นรายได้ได้นะครับค่ะถูกต้องเป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆนะคะใช่ค่ะนี้นะคะค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะโคราชค่ะประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ครั้งที่1ทับ2559นะคะณห้องประชุม V1 โรงแรม V1 โฮเทลอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะการประชุมครั้งนี้ค่ะมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนในเขตพื้นที่นครชัยบุรีนะคะโดยมีจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และก็สุรินทร์พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดนครราชสีมาผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดนครราชสีมาประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นการพิจารณาในเรื่องของการยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรค่ะการยกระดับด่านชายแดนนะคะและจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูนะคะเป็นจุดผ่านแดนถาวรการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ข้าวมีคุณภาพต่ำรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและกรอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและมหาสารคามนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาค่ะก็ครอบคลุมไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามยะโสธรศรีสะเกษและก็สุรินทร์ด้วยนะคะเพื่อเสนอให้กับรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปค่ะตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะโดยคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกๆปัญหานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรวมถึงการบูรณาการของหลายๆจังหวัดนะครับของภาคอีสานก็มีการรวมตัวแล้วก็มีการถกถึงปัญหาต่างๆเพื่อจะเดินหน้าประเทศให้ไปได้นั่นเองค่ะครับเรามาว่ากันต่ออีกหนึ่งข่าวครับกำนันผู้ใหญ่บ้านโคราชนะครับยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาทางด้านนายศักดิ์ชัยชาติพุทธานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่จาก32อำเภอนะครับและตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านประมาณกว่า50คนได้ยื่นหนังสือต่อนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสุรพันธ์ดิษมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายสุวิทย์คำดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแสดงความคิดเห็นและกับกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ทบทวนกฎหมายการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยฤชุพันธ์ที่เป็นประธานอยู่ไม่ได้นำหมวดของการปกครองส่วนกลางส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทางด้านนายศักดิ์ชัยกล่าวว่าเนื้อหาที่สมาคมของจังหวัดนครราชสีมายื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้นำเสนอไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคสช.และผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานปฏิรูปแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานคณะกรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญเรื่องขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญโดยข้อเรียกร้องของเราก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากจะให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรมเราไม่อยากให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลักษณะไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะเดี๋ยวจะเกิดการยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านวันไหนอย่างไร
เราก็ไม่อาจรับรู้ได้ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 12,767 คนทั้งหมด287ตำบล 3,753 หมู่บ้านตนเรียนว่าข้อร้องเรียนเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศและขอยื่นข้อร้องเรียนผ่านผู้ว่าพร้อมกันทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ไปนะคะเราคงจะต้องดูท่าทีของคณะรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ประธานยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะจะตอบรับข้อเรียกร้องของเราหรือไม่ตนอยากจะฝากในนามสมาคมของจังหวัดนครราชสีมานะคะว่าสมาคมเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเพียงแต่อยากจะเสนอความคิดเห็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศก็เท่านั้นเองฉะนั้นเราอยากให้รัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราก็คือส่วนภูมิภาคอยากให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะมีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะผ่านกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็ใกล้จะเต็มรูปแบบแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะในขณะนี้ก็ขอบคุณข่าวนี้จากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์นครราชสีมาด้วยค่ะค่ะแล้วมาปิดท้ายกับอีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับโคราชนะคะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนะคะเพื่อเตรียมการจัดงานวันแห่งครอบครัวค่ะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ดุจานุทัศน์ค่ะปลัดจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดร่วมกับส่วนราชการนะคะในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนสมาคมและมูลนิธิสภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านครอบครัวนะคะเพื่อกระตุ้นให้กับประชาชนและสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวรวมถึงส่งเสริมกระบวนการที่มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัวนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะเพื่อสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนในการที่จะพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะเพื่อรณรงค์ให้กับภาครัฐภาคธุรกิจภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาสังคมและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจากการประชุมนี้นะคะก็เป็นการใช้ข้อมูลในแนวทางในการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัดค่ะในประจำปี2559ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะครับนับว่าเป็นโครงการที่ดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2559นี้ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกนะครับที่ทุกคนตื่นมาก็ต้องเจอครอบครัวและอบอุ่นนะคุณอวินดาค่ะใช่แล้วก็อยากจะส่งเสริมนะคะให้ครอบครัวทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นนั่นเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากครอบครัวแตกแยกส่วนใหญ่เลยค่ะที่เรื่องของเด็กเยาวชนติดยาหรือว่าติดสิ่งเสพติดต่างๆนี่ก็เป็นเพราะเรื่องของปัญหาครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณข่าวนี้จากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นช่วงของประตูโคราชที่เรานำมาฝากกันเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงต้นที่คุณวิรมได้กล่าวถึงนะคะการให้ความช่วยเหลือน้องอภิชาตินะคะเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของอบจ.นครราชสีมาของเรานั่นเองค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของบ้านที่เกิดอัคคีภัยนะคะไฟไหม้ใครที่อยากจะช่วยเหลือนะคะเป็นเงินทุนนะคะก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีได้เลยนะคะค่ะท่านใดที่มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถโอนเงินมาได้ตามเลขบัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะช่วงหน้าค่ะร้อยเรื่องการศึกษานะคะที่ฉันมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรอินเตอร์มาบอกคุณผู้ชมได้รับชมกันช่วงหน้าเจอกันค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่ในช่วงของรอยเรื่องการศึกษาเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์แห่งความรักเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นความรักในส่วนของศาสนาพุทธของไทยเราค่ะวันมาฆบูชาเนี่ยก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยออกไปร่วมกันทำบุญตักบาตรเนี่ยสร้างกุศลสร้างผลบุญกันนะคะแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยก็ออกไปเวียนเทียนกับครอบครัวก็นะว่าเป็นกิจกรรมที่ถือว่าทำให้ครอบครัวมีความผูกพันแล้วก็สร้างสรรค์กันมากๆเลยทีเดียวละค่ะในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาเช่นเคยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสำหรับเด็กที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องสอบโอเน็ตแล้วล่ะค่ะ
นายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ English Program หรือว่า EP นะคะร่วมกับสถาบันอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะว่าที่ประชุมนะคะได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีข้อสรุปว่าจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็ใช้หลักสูตรในต่างประเทศอาทิหลักสูตรมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นต้นมาเทียบเป็นคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่า O-NET นะคะในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ค่ะอาทิโรงเรียนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะสามารถใช้คะแนนสอบมาเทียบกับมาตรฐานของ O-NET ในวิชานั้นได้เลยโดยเด็กไม่ต้องสอบวิชานั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะแต่ก็จะมีข้อแม้ว่าหลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานในระดับสากลแล้วก็โรงเรียนจะต้องมีศักยภาพนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะจะเปิดโอกาสให้ครูไทยที่เก่งภาษาอังกฤษสามารถสอนหลักสูตร EP ได้ด้วยซึ่งทุกวันนี้นะคะระเบียบเปิดช่องอยู่แล้วแต่ว่าโรงเรียนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าจะต้องใช้ครูต่างชาติในการเรียนการสอนเท่านั้นเองละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับน้องๆเนี่ยที่เรียนในส่วนของหลักสูตรอินเตอร์เดี๋ยวเราดูกันต่อไปและกันนะคะว่าในส่วนของระเบียบต่างๆที่เขาได้ว่าเอาไว้ตามหลักสูตรที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ในส่วนของการสอบ O-NET ต่างๆจะเป็นอย่างไรรับรองว่าทางโคลาเน็ตเวิร์กจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะในช่วงของรอยเรื่องการศึกษานี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอึ้งมากๆเลยทีเดียวสำหรับผลการวิจัยออกมาแล้วสำหรับเด็กไทยต้องบอกว่าติด1ใน16ประเทศที่ตกประเมินผลพิซซ่ากว่าครึ่งงานวิจัยชี้มาจาก3ปัจจัยครอบครัวโรงเรียนและก็ระบบนั่นเองค่ะนายไกรยศภัทรวาทผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสสค.นะคะออกมาเปิดเผยกรณีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่เด็กไทยนะคะสอบตกกว่าครึ่งประเทศว่าการประเมินผลทักษะของนักเรียนในระดับนานาชาติก็ได้ผลใกล้เคียงกันโดยเด็กไทยค่ะมากกว่าครึ่งประเทศสอบตกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือแม้แต่การอ่านไทยนะคะจึงเป็น1ใน16ประเทศที่เยาวชนอายุ15ปีสอบตกพิซซ่ามากกว่าครึ่งนึงของกลุ่มนักเรียนไทยที่เข้าสอบสาเหตุไม่ได้มาจากเด็กอย่างเดียวค่ะผลวิจัยนะคะปัจจัยที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนต่ำเพื่อลดช่องว่างของคุณภาพทางการศึกษาโดยองค์กร OECD ได้เผยแพร่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของเยาวชนในกลุ่มประเทศที่มีผลคะแนนสอบตกมากกว่าครึ่งประเทศอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า10ปีรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็พบว่าปัจจัยที่ทำให้เด็กมีผลการเรียนต่ำมาจาก3ส่วนสำคัญนะคะนั่นก็คือ1ค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็ครอบครัวความยากจน2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและ3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการศึกษานั่นเองนะคะการแก้ปัญหาจึงไม่ควรแก้เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นค่ะแต่จะต้องทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อความต้องการที่หลากหลายของเด็กที่มีปัญหานะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยหากไม่แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ที่ล่าช้าของเด็กอายุ15ปีอย่างเป็นระบบนะคะ OECD ก็ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายจากกำลังแรงงานที่ขาดคุณภาพไว้ว่าจะส่งผลเสียต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะหายไปถึง 16% เลยทีเดียวค่ะทางด้านคุณไกยศก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะก็บอกไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการพัฒนาในส่วนของบ้านโรงเรียนหรือว่าระบบการศึกษานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นชุมชนเองนะคะก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงจุดนี้เพื่อให้การพัฒนาทั้ง3อย่างควบคู่แล้วก็สอดคล้องกันไปเพื่อที่จะนำให้เด็กๆนะคะก้าวไกลไปสู่อนาคตที่สำคัญตลาดแรงงานด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องพัฒนาอย่างจริงจังแล้วแหละค่ะสำหรับในส่วนนี้ขอบคุณสำหรับมติชนออนไลน์เช่นกันค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของรอยเรื่องการศึกษาช่วงหน้ารอบรูอาเซียนเช่นเคยค่ะผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับสหรัฐอเมริการะหว่างท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เรามีเรื่องราวมาบอกกันในช่วงหน้าค่ะค่ะ
าสู่ช่วงของรอบรู้อาเซียนนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะระหว่างช่วงนี้นะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ออกไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะกับสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษณเมืองแลนโชมิลาสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะจากผลสำเร็จจากการเข้าร่วมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาแสดงความพอใจถึงผลสำเร็จการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษในระหว่างวันที่15-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะณเมืองแรนโชมิราสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภาพรวมการประชุมนะคะว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษนี้ก็เป็นการพบหารือกันระหว่างผู้นำอาเซียนทุกประเทศและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเป็นครั้งแรกนะคะภายหลังจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียนแล้วก็การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างรูปธรรมอ่านสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐเดินหน้าสานต่อนโยบายปรับสมดุลและสนับสนุนอาเซียนให้คงบทบาทสำคัญในฐานะแกนกลางในการขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาคซึ่งแม้ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะจะเหลือเวลาบริหารเพียงปีเดียวเท่านั้นแต่ก็เป็นการวางรากฐานนโยบายต่างประเทศสำหรับรัฐบาลในชุดต่อไปทั้งนี้ในปี2559นี้นะคะถือเป็นโอกาสทองของประชาคมอาเซียนโดยประชาคมอาเซียนก็ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนี่ยสำหรับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายของโลกซึ่งผู้นำอาเซียนก็ได้มีส่วนร่วมประชุมสุดยอดครบ3ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของโลกค่ะคือการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษวันที่15-16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ20ปีวันที่19-21พฤษภาคมและการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนในปลายปีนี้นะคะกันยายนณกรุงเวียงจันทน์นั่นเองค่ะโดยการประชุมดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับการต่างประเทศของไทยที่ได้ประกาศนโยบายไทยบวก1อาเซียนบวก1และก็อาเซียนบวกของประชาคมโลกนะคะเพื่อเชื่อมโยงไทยนะคะแล้วก็อาเซียนแล้วก็โลกโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะไทยคำนึงถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีความแตกต่างเรื่องรายได้แล้วก็การพัฒนาซึ่งจะเป็นไปตามหลักการของอาเซียน10ประเทศที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อนะคะว่าการเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างมากต่อความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐซึ่งแสดงเห็นถึงการเอาใจใส่ของสหรัฐต่อมิตรประเทศแล้วก็เป็นการมองอาเซียนตามนโยบายของสหรัฐในปัจจุบันนะในขณะที่ไทยพยายามให้ชาติมหาอำนาจได้เข้าใจว่าประเทศต้องเดินหน้าให้ได้ในช่วงที่อยู่ในการปฏิรูปประเทศโดยในการประชุมประธานาธิบดีโอบามาตั้งใจนะคะที่จะจัดการประชุมในให้เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองไม่ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้นำอาเซียนได้ใช้เวทีเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะในส่วนของประเด็นทางทะเลนะคะนายกรัฐมนตรีก็ตระหนักว่าความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างสหรัฐกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพและก็ความมั่นคงในภูมิภาคและความมั่นคงทางทะเลสำหรับไทยค่ะนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ควรใช้ความยับยั้งชั่งใจแก้ไขด้วยสันติวิธีบนหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและปฏิบัติตาม DOC รวมทั้งควรจัดทำ COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็ไทยสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็บินผ่านตามหลักสากลค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้สัตยาบันต่อ Post State Measure Agreement นะคะภายในปีนี้นั่นเองด้านประเด็นการก่อการร้ายค่ะไทยและอาเซียนประนามการก่อการร้ายแล้วก็การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยถือเป็นปัญหาระดับโลกและก็เป็นภัยใกล้ตัวเร่งด่วนโดยยึดหลักปฏิญญาอาเซียนที่ยึดทางสายกลางแต่ก็สามารถขยายความร่วมมือเพิ่มใน3ช่องทางได้นะคะก็ได้แก่การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองการแก้ไขปัจจัยเกื้อหนุนอาทิความยากจนความอยุติธรรมและก็ความรู้สึกแปลกแยกทางสังคมสนับสนุนการหารือระหว่างศาสนาการส่งเสริมบทบาทและแนวคิดสายกลางและต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายนั่นเองค่ะในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ก็คือ Sunnyland Declaration ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองนะคะที่เน้นความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐสนับสนุนประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมืองแล้วก็มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจมีความร่วมมือด้านสังคมแล้วก็มีกฎระเบียบร่วมกันและวางหลักการสำคัญนะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์
อาเซียนสหรัฐในอนาคตอย่างเช่นการเคารพในอิสรภาพอธิปไตยความเสมอภาคความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนประชาธิปไตยหลักธรรมาภิบาลและการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองค่ะก็ถือว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในครั้งนี้ที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนะคะที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราเหลืออีก2การประชุมที่ท่านนะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเดินทางไปร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นจากทั้งจีนด้วยแล้วก็ในส่วนของที่ต่างๆอีก2ที่รอติดตามกันละกันว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรค่ะขอบคุณข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วค่ะค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวคราวเนี่ยเกี่ยวกับในช่วงของรอบรู้อาเซียนนะคะช่วงหน้าสำหรับท่านใดเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของสวัสดแคทเนี่ยในช่วงของสโมสรกีฬาค่ะคุณพี่โรมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้ารวมถึงรถบัสนะคะว่าตอนนี้เขามีลายกราฟิกมาใหม่ๆเต็มเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพิเศษตรงที่มองเห็นเป็นภาพ3มิติเอ๊ะจะเป็นยังไงติดตามได้กับคุณพี่โรมในช่วงหน้าค่ะขอบคุณครับคุณเกตมนัญชยาครับมาพบกับผมเมย์พิรมในช่วงของสโมสรกีฬาครับอย่างที่คุณเกตได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเสื้อฟุตบอลของทีมสวัสดแคทนะครับในปี2016นี้รวมถึงรถบัสที่ออกมาลายกราฟิกสีสันสวยงามเลยทีเดียวรวมถึงชาวช้างศึกโต๊ะเล็กนะครับที่ถล่มจิงโจ้ถึง6ประตูต่อ1นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเรามาว่ากันที่ข่าวนี้กันเลยครับเปิดตัวแล้วครับชุดแข่งขันสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้า FC ฤดูกาล2016ครับถูกออกแบบโดยใช้คาแรคเตอร์ของทีมนะครับที่เล่นฟุตบอลด้วยความดุดันเฉียบคมและกระหายในชัยชนะถ่ายทอดตัวตนนะครับผ่านลายกราฟิกแมวสีสว่างนะครับที่มาของฉายาเจ้าแมวพิฆาตเพิ่มความโดดเด่นให้ลายดูคมชัดสวยงามด้วยการเติมเฉดสีส้มแบบโมเดิร์นกราฟิกทำให้มีดูมีมิติเหมือนเมื่อเวลาสวมใส่นะครับรูปแบบของเสื้อนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างยุคเรโทรและยุคร่วมสมัยเข้ากันอย่างลงตัวครับคอปกนะครับเป็นแบบเรโทรสไตล์นะครับเพิ่มความสุขุมภูมิฐานผสมกับลายกราฟิกและการตัดต่อแบบร่วมสมัยพร้อมด้วยคุณสมบัติของเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับส่วนสำหรับสมาร์ทแคทไฟติ้งบัสนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรถบัสสโมสรจากนครชัยทัวร์นะครับที่พร้อมจะนำทัพนักกีฬานักเตะสมาร์ทแคทสู่ศึกพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์2016โดยงานแรกพร้อมเดินทางสู่กรุงเทพมหานครเพื่องานแถลงข่าวสนับสนุนจากทีมมาสด้านั่นเองครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับลายรถบัสและชุดแข่งขันในปี2016ครับเรามาว่ากันที่ข่าวนี้กันต่อครับ5สมัยติดครับช้างศึกโต๊ะเล็กถล่มจิงโจ้6ประตูต่อ1นะครับลิ่วตัดเชือกชนเจ้าภาพคว้าตั๋วฟุตบอลโลกครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2016รอบ8ทีมสุดท้ายที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม C พบออสเตรเลียรองแชมป์กลุ่ม D โดยผู้ชนะนัดนี้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกทันทีครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพช้างศึกโต๊ะเล็กโชว์ฟอร์มหรูนะครับสามารถเอาชนะไปได้6ประตูต่อ1ชนิดไม่เหนือบากกว่าแรงนักนะครับโดยทีมชาติไทยได้6ประตูจากจิรวัฒน์ศรวิเชียรนาทีที่6และนาทีที่39สุภวุฒิเถื่อนกลางนาทีที่10และ38เจษดาชูเดชนาทีที่27วิวัฒน์ไทยเจริญนาทีที่33ส่วนออสเตรเลียได้ประตูจากเกรเออรี่นะครับจิโอวานิลี่ในช่วง10วินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนั่นเองครับจบเกมไทยชนะ6ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ประเทศโคลอมเบียในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นสมัยที่5ติดต่อกันด้วยครับขอแสดงความยินดีกับช่างศึกโต๊ะเล็กของทีมชาติไทยที่ถล่มทีมจิงโจ้ไปถึง6ประตูต่อ1ครับอีก1ทีมนะครับพลิกล็อกมโหฬารเวียดนามคว้าแชมป์ฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เวียดนามทำช็อกโลกพร้อมสร้างประวัติศาสตร์นะครับในการคว้าตั๋วฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากเอาชนะญี่ปุ่นจากการดวลจุดโทษ2ประตูต่อ1ตามไทยเข้าสู่รอบตัดเชือกครับทางด้านทีมเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยพลิกล็อกเอาชนะญี่ปุ่นไปได้จากการดวลจุดโทษ2ประตูต่อ1ในขณะที่ในเวลานะครับเสมอกัน3ประตูต่อ3และต่อเวลาพิเศษเสมอกัน4ประตูต่อ4นะครับถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศอาเซียนอีกด้วยที่ทีมเวียดนามนะครับเข้าร่วมฟุตซอลโลก2ประเทศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นกันครับขอแสดงความยินดีกับทีมเวียดนามนะครับช่วงต่อไปพบกับคุณณภินดาในช่วงของสารพันบันเทิงครับม
มาปิดท้ายกับช่วงสารพันบันเทิงอยู่กับดิฉันอภิญญาเจริญมิตรค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะเราต้องขอพูดถึงงานที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คืองานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั่นเองค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็จัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารแปดเหลี่ยมเทศบาลตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาประจำปี2559ภายใต้ชื่องานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะคะโดยมีนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายบุญดีวนไตรรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำเขตอำเภอโชคชัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมให้การต้อนรับร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะต้องพูดถึงงานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผากันนิดนึงนะคะเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาค่ะรวมถึงนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้มีความแพร่หลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยและนอกจากนี้นะคะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการจัดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาสาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและให้ความรู้จักช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับงานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะก็ดันให้สินค้าของเรานะคะสมกับเป็นชื่อเมืองโคราชนะคะปั้นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเนี่ยสวยจริงๆนะคะยังไงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะผ่านมาแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ด่านเกวียนไม่ใกล้จากตัวเมืองเท่าไหร่นักนะคะและถ้าคุณผู้ชมได้เดินทางไปนะคะก็รับรองได้เลยค่ะว่าเครื่องปั้นดินเผาของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็มีคุณภาพค่ะค่ะมาปิดท้ายกับอีกหนึ่งข่าวนะคะใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่า FC ของน้องมะลินะคะก็ได้ลุ้นกันแล้วค่ะเพราะว่าจะมีการประเดิมจอค่ายมาดามหน่องค่ะเอ๊ยยังไงนะคะสำหรับติ่งที่ลุ้นกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวนะคะเมื่อได้เห็นภาพของคุณหน่องอรุโนชาพานุพันธ์นะคะผู้จัดชื่อดังแห่งค่ายบอร์ดคาสค่ะโพสต์ภาพคู่แม่ลูกสุดฮอตนะคะอย่างคุณโบแวนด้าสหวงศ์ได้อุ้มน้องมะลิพาขวัญค่ะลงใน Instagram พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆที่ว่าเป็นกำลังใจน้องมะลิน้องโบนะคะขอให้มีพลังใจที่เข้มแข็งและเป็นที่รักของทุกๆคนเช่นนี้ตลอดไปค่ะและแถมยังแฮชแท็กโบแวนด้าด้วยนะคะทั้งนี้บรรดาแฟนๆทั้งหลายก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อขอให้คุณหน่องนะคะนักจัดละครเนี่ยให้แม่ลูกคู่นี้สักเรื่องนึงจะเป็นไรหรือเปล่าหรือจะให้น้องมะลิมาแสดงคนเดียวก็ได้เพราะว่าแฟนๆเนี่ยจับตามองแล้วก็อยากเห็นมากๆนะคะนี่ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีหรือเปล่านะคะก็ลุ้นกันจริงๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่จากสยามดาราด้วยค่ะรวมถึง Instagram ของหน่องอนุโรชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาข่าวสารต่างๆสาระดีๆที่เรานำมาฝากแล้วก็มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะเดี๋ยวพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเชื่อมต่อทุกข่าวสารเพื่อชาวโคราชวันนี้ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ